ตู่เปียววดีรู้แล้วเมียน้อยเดียวที่นึกถึงเขาทั้งขาวอวบขี้อ้อน จากประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงแชดาราโนเนมเป็นดาราโนเนมมันไม่มีงานมารายาทไม่ดียิ่งรายงานการไต่ต้าตพวกความสบายด้วยการแย่งผัวคนอื่นจึงเป็นทางออกสินะอยากได้บ้านก็ได้อยากได้กระเป๋าผูกก็ให้จัดให้โดยไม่สนใจเมียหลวงที่เคยอุ้มชูถ้ายัางไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้หลอรับแรงกระแทกได้เลยเพราะสังคมไทยเกลียดเรื่องแบบนี้มากจนกระทั่งมีการใบ้ว่า เป็นดาราท่านหนึ่งไม่ได้ดังขนาดที่เป็นท็อปของวงการคือผลงานของเขาไม่ได้เยอะและไม่ได้สะดุดตามีผลงานบ้างแต่มาสะดุดตาในเรื่องอื่นมากกว่าได้เล่นละครแต่ไม่ใช่บทหลักเป็นบทสมทบเป็นคนเหมือนใส่ซื้อแต่จริงๆไม่ได้พูดไปหลายคนรู้จกักแต่ก็มีมุมมองกับน้องคนนี้ไม่ไดีอยู่แล้ว ทำงานเป็นผู้ช่วยคล้ายๆเลขาตอนแรกช่วยคนเป็นเมียหลวงก่อนแต่ตอนหลังคิดว่างานเมียหลวงคงหนักเลยขอไปช่วยดูแลสามีให้แทนหนึ่งในคนดังที่ถูกโยงคือตู่เปียวดีมาริโนนภรรยาสาวของมาวินทวีผลหลายคนก็ชี้เป้าว่าเป็นเธอจนเธอต้องออกมาโพสต์ลั่นเอี่ยงวะงงมากแม่ใครเป็นคนทำ ล่าสุดเธอโพสแล้วจ้าเป็นภาพแมวตัวโปรดพร้อมแคปชั่นหันจะคิดตามข่าวที่โพสต์ก่อนหน้าเมียน้อยเดียวที่นึกถึงได้เขาทั้งขาวอวบขี้อ้อนและนวดเก่งก็คงจะมีแต่จูบจุบนี่แหละเอ๊ะล้มตัวใส่เบา